วันนี้แนนเอาผลของการปลูกผักไฮโดรโปนิกที่เป็นผักสวนครัวมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะสวยมากทุกคนตัวแรกนะคะนี่รากยาวมากสวยมากสัปดาห์ที่แล้วแนนลงผักชีไฮโดรโปนิกไปนะคะนี่คือผักชีของแนนทำการเพาะแบบง่ายๆตอนนี้กำลังถ่ายทำคลิปอยู่หรือถ้าใครยังไม่เห็นคลิปการเพาะเมล็ดของแนนทักเข้ามาได้ที่ข้อความเพจนะคะนี่แนนจะส่งคลิปให้ดูนะคะหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแนนจะส่งวิธีการเพาะผักชีให้ดูกันผักชีไฮโดของสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่วนตัวนี้เป็นผักชีไฮโดที่ลงไปกี่วันนะ3วันอันนี้ลงไปแค่3วันทุกคนอันนี้ลงก่อนนะคะ1สัปดาห์นะคะอันนี้ลงไป3วันนะต้นกล้าเป็นต้นกล้าอายุเท่ากันดังนั้นเราลงก่อนน้องโตก่อนเห็นไหมคะน้องโตไวมากนะคะนี่แค่ลงห่างกันแค่3วันนะคะนี่เป็นผักชีค่ะเพาะเมล็ดผักชียังไงให้งอกนะคะแล้วก็งอกสวยอย่างที่แนนทำนะคะวิธีนี้แนนเรียกว่าวิธีการเพาะผักชีแบบควบแน่นนะคะเป็นการเพาะผักชีในกล่องพลาสติกนะคะตัวนี้เราจะปลูกสำหรับผักไฮโดรโปนิกนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเพาะเมล็ดผักชีแนนได้ทำการทดสอบนะคะให้กับทุกคนได้เห็นกันว่ามันทำง่ายมากๆทุกคนซึ่งวิธีนี้นะคะแนนทำการทดสอบนะคะก็คือตัวแรกนะคะแนนใช้เมล็ดผักชีแบบไม่ทุบนะคะแล้วก็ไม่แช่เลยนะคะใส่ในกล่องพลาสติกนะคะโดยใส่ฟองน้ำลงไป1ชั้นนะคะเติมน้ำแล้วก็บ่มนะคะน้ำในฟองน้ำของเราจะมีความชื้นพอเหมาะนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปแค่ชุ่มนะคะจากนั้นเราโรยเมล็ดลงไปค่ะเมล็ดที่เราโรยเป็นเมล็ดแห้งนะคะถ้าเราใช้เมล็ดแห้งปิดฝาไว้โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะแล้ววางไว้ในอุณหภูมิปกติแล้วก็แสงปกติปรากฏว่าเมล็ดของเราจะงอกภายใน5วันนะคะอันนี้คือเมล็ดของแนนนะคะทุกคนแต่ถ้าเราแช่เมล็ดนะคะก่อนที่ทำการหว่านเมล็ดของแนนที่เห็นอยู่ตัวนี้นะคะแนนทำการหว่านเมล็ดในวันอาทิตย์นะคะตอนนี้วันพุธก็คือใช้เวลา3วันนะทุกคนเมล็ดงอกแบบนี้เลยนะคะเมื่อเมล็ดงอกแบบนี้นะคะแนนก็มาเติมน้ำเปล่านะคะการเติมน้ำเปล่าสำคัญมากๆเลยนะคะเห็นระดับน้ำไหมคะเวลาเติมน้ำเราจะต้องเติมน้ำให้ได้ระดับเดียวกันกับฟองน้ำเท่านั้นนะคะห้ามให้น้ำของเราท่วมฟองน้ำเด็ดขาดค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเมล็ดเริ่มงอกมีรากแบบนี้แล้วต้องแกะฝาของกล่องออกนะคะเอาออกวางในที่มีแสงแต่ให้อยู่ในร่มค่ะตั้งแบบนี้นะคะทุกคนเอาไว้เลยนะคะรากของเขาจะค่อยๆแทงทะลุลงไปในฟองน้ำนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆโผล่ยอดของเขานะคะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะในช่วงนี้แนนเปิดในช่วงเย็นนะคะปล่อยให้เขาเซตตัวนะคะนะเมื่อเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือวันที่2นะคะวันที่2ของเรานะคะถ้าเริ่มเขียวแบบนี้ก็คือเห็นไหมคะตอนแรกต้นของผักชีของแนนยังเป็นสีขาวนะคะตอนนี้สีของเขาเริ่มเขียวแล้วก็คือแนนเอาออกวางในที่มีแสงสว่างนะคะแต่ภายใต้โรงเรือนหรือว่าภายใต้หลังคาได้นะคะทุกคนอย่าให้น้องเจอแดดนะคะต้องรักษาความชื้นไว้นะคะตัวนี้นะคะถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะเราสามารถเปิดกล่องเลยนะคะ 4-5 วันนะคะหลังจากงอกแล้วนะทุกคนสามารถเปิดกล่องได้แล้วถ้าเขาขึ้นสีแบบนี้นะคะนี่ทำให้ดูเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีการบ่มเมล็ดใดๆนะคะน้องก็จะสวยแบบนี้เลยแต่ข้อสำคัญของเราก็คือเราจะต้องรักษาความชื้นในกล่องนะคะหมั่นดูว่ากล่องของเราแห้งเกินไปไหมนะคะนี่แบบนี้ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาออกวางแบบนี้เลยค่ะทุกคนจนกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมานะคะและเมื่อผ่านไปนะคะอันนี้คือ7วันทุกคน7วันหลังจากงอกนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยแนนก็เติมน้ำลงไปอย่างเดียวนะคะให้มีความชื้นระดับน้ำเท่ากันกับฟ
ฟองน้ำนะคะไม่โผล่ล้นออกมานะคะเพราะว่าต้นของเขาจะแช่น้ำนะส่วนต้นนี้คือแนนเอาออกวางรับแสงแดดอ่อนๆภายใต้โรงเรือนทุกคนสวยมากนะคะเนี่ยค่ะถ้าได้แบบนี้แล้วนะอันนี้คือ14วันนะคะ14วันก็คือ2สัปดาห์แนนให้เริ่มให้ปุ๋ยอ่อนๆ นะคะจากนั้นถ้าได้แบบนี้แล้วเราสามารถแยกปลูกลงในกล่องโฟมได้เลยนะอันนี้คือเอาออกปลูกลงแดดได้ภายใต้สแลมนะคะทุกคนแนนก็จะมาแยกปลูกนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาแยกปลูกทำยังไงนะคะเราก็คือการในนี้จะมีฟองน้ำอยู่นะฟองน้ำมันแยกเป็นก้อนอยู่แล้วทุกคนดังนั้นเราแยกออกเป็น1ฟองน้ำนะคะต่อ1ถ้วยปลูกนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้แนนเพาะผักชีได้สวยมากๆนะทุกคนได้สวยมากแล้วก็ขึ้นดีมากเลยทำการทดสอบหลายรอบแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้แนนก็เริ่มลงผักชีของแนนได้สวยแล้วนะคะหลังจากนี้ไปนะคะวันหยุดนี้นะคะถ้าใครอยากเห็นผักชีต้นโตที่ขึ้นสวยแล้วแล้วก็ต้นโตแล้วนะอายุ30วันแนนจะมาถ่ายอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะตอนนี้แนนก็เร่งลงกล่องโฟมกันนะคะเนี่ยค่ะเมื่อลงกล่องโฟมแบบนี้แล้วก็ปลูกใต้แดดได้เลยค่ะทุกคนแดด 50% จากสแลมนะคะนี่สวยๆเลยสำหรับใครที่อยากดูตอนต้นโตต้องรอวันหยุดนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะแนนจะถ่ายอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ